ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราเพอร่าชุดเครื่องครัวสวิลลิงน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตลล่าช่วงทำตามตวงค่ะเมนูในวันนี้นะคะข้าวราดหน้าไก่ค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ทำน้ำซุปค่ะเคล็ดลับของน้ำซุปนะคะตรงจะใช้โครงไก่ค่ะลอกส่วนของหนังออกให้หมดนะคะแล้วก็เคล้าเกลือค่ะในท้องตรงนี้ค่ะต้องสะอาดถึงจะไม่มีกลิ่นค่ะเราก็ตั้งน้ำนะคะแล้วก็เอาโครงไก่ลงค่ะรากผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะเราจะต้มให้น้ำเดือดสักประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจะเตรียมตับไก่นะคะเราจะหั่นตับไก่ค่ะออกเป็นชิ้นเล็กๆ เป็นลูกเต๋าอะค่ะในระหว่างที่รอน้ำซุปนะคะเราก็จะเตรียมไก่ค่ะใช้เนื้อส่วนสันในไก่ค่ะเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ละค่ะหั่นสันในไก่เสร็จแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะหมักสันในไก่นะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะเกลือค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำมันงาแป้งมันฮ่องกงค่ะลงไปในเวลาที่เราหมักนะคะเราจะหมักทิ้งไว้แค่15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหันกลับมาดูในส่วนของน้ำซุปนะคะตอนนี้เดือดเดือดแล้วค่ะใส่ตับไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะลงไปในน้ำซุปเลยค่ะใช้เวลาต้มน้ำซุปทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาต้มน้ำซุปนะคะเขาก็จะมีฟองแบบนี้ค่ะเราก็ทยอยช้อนออกเลยค่ะหลังจากที่เราต้มน้ำซุปได้ที่แล้วนะคะเราก็จะกรองค่ะเอาแต่น้ำซุปแล้วก็ตับค่ะถึงเวลาผัดแล้วค่ะอุ่นกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชค่ะกระเทียมค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะใส่ไก่ที่หมักลงไปค่ะผัดให้พอไก่สุกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สุกแบบ 100% นะคะเพราะว่าถ้าสุกทันที 100% เนี่ยเนื้อไก่ก็จะกระด้างค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไก่ของเราสุกประมาณ 5-60% นะคะเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปค่ะปรุงรสค่ะใช้น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซอสปรุงรสค่ะแต่งสีนิดนึงด้วยซีอิ๊วดำค่ะตับไก่ค่ะเราใส่ลงไปเลยนะคะแล้วนี่ค่ะใส่พริกไทยค่ะในขณะที่รอค่ะตรงก็จะเตรียมส่วนผสมของแป้งค่ะเพื่อจะทำให้น้ำซอสของเราเนี่ยข้นแป้งที่ใช้เนี่ยค่ะต้องใช้แป้งมันฮ่องกงค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปผสมเวลาใส่แป้งมันค่ะน้ำต้องเดือดค่ะแล้วก็ต้องคนตลอดเวลาค่ะถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บหยุดคนมันก็จะเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ละค่ะเอาละค่ะความคนประมาณนี้แล้วก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยราดหน้าไก่ของเรานะกินนะกินค่ะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับพริกชี้ฟ้าซอยค่ะพริกเขียวนี่ละค่ะตกแต่งด้วยผักชีอีกนิดนึงค่ะและนี่ค่ะข้าวราดหน้าไก่ค่ะลองทำตามตวงดูนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยเมนูนี้เวิร์คค่ะนี่แหละครับเมนูข้าวราดหน้าไก่เมนูสุดโปรดของมาดามตวงที่เพียงทำซอสรสกลมกล่อมราดกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยง่ายๆกินได้ทั้งครอบครัวแล้วครับมาถึงคำถามที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลวันนี้เป็นหนังสือ Cooking for Guest โดยมาดามตวงจำนวน3รางวัลคำถามมีอยู่ว่าในช่วงอร่อยแบบตวงเคล็ดลับการหมักอกเป็ดให้ซอสซึมเข้าเนื้อได้ดีของมาดามตวงคืออะไรถ้าคิดว่าเป็นล้างและซับให้แห้งก่อนหมักพิมพ์ที่1ถ้าคิดว่าเป็นล้างแล้วเอาไปส่งร้านซักแห้งพิมพ์ที่2แล้วส่งต่อมาที่หมายเลข4ตอง1288ปิดรับผลถึงเวลา 18:00 นของวันนี้และนี่คือหมายเลขผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วครับรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ควันพุธที่13พฤศจิกายนเวลา 13:30 ช่วงมาตามตวงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาดามตวงนึกอยากจะซื้อเรือเพื่อไปตกหมึกช่วงอร่อยแบบตวงต้อนรับแขกรับเชิญอารมณ์ดีคุณทงทงมกจกกับเมนูรสไทยๆได้ใจคนชิมชูฉี่ปลาเนื้ออ่อน
ช่วงทำตามตวงพบกับเมนูที่ช่วยให้คนไม่ชอบทานผักต้องกลับใจผักโขมอบชีสพุธที่13พฤศจิกายนนี้เวลาดีๆบ่ายโมงครึ่งมาดามตวงฟู้ดเวิร์คเวลาทำครัวค่ะทำเสร็จแล้วเราก็เก็บไปอย่างนี้ค่ะบ้านจะได้ไม่รกบ้านจะได้สะอาดอยู่ตลอดเวลาอ่ะแล้วเวลาของวันนี้ก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากได้เมนูอะไรอยากให้มาดามตรงสอนทำอะไรนะคะส่งข้อความทักทายกันมาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Twitter หรือ Instagram นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้ำแร่ตราเพอร่านะคะข้าวตาฉัดค่ะบริษัท TUF ค่ะเครื่องประดับสวยๆของพันนารายจิวเลอร์สค่ะน้ำผลไม้ชบาค่ะสเปรย์ปรับอากาศและน้ำยาเช็ดกระจก King Stella ค่ะชุดเครื่องครัวชเวลลิงค่ะเสื้อผ้าสวยๆยักโกมาริกาดค่ะสุดท้ายนี้นะคะมาดามตวงขอฝากไว้ว่าอาหารอร่อยสร้างความสุขให้คนรอบๆตัวได้ค่ะมาฝึกทำอาหารให้อร่อยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันพุธหน้าทางโมเดิร์นไนเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Work